ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับ Can't Hurt Me ของคุณเดวิดกอกกินส์ต้องบอกก่อนว่าผู้ชายที่ทุกท่านเห็นอยู่ในรูปคืออดีตนาวีซิลสหรัฐหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ทำความเข้าใจภูมิหลังของผู้ชายคนนี้จะรู้เลยว่าวัยเด็กของเขาคือฝันร้ายที่เขาต้องพบเจอแต่ถ้าหากทุกท่านได้ไปเซิร์ชชื่อของผู้ชายคนนี้บนโลกอินเทอร์เน็ตเขาคือคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกและไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีความฝันหรือกำลังเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามเมื่อคุณได้แรงบันดาลใจจากชายคนนี้ คุณจะกล้าทำในสิ่งที่บางครั้งคุณเองก็กลัวครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กเป็นคนผิวสีที่อยู่ในแถบประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาจะต้องเจอกับฝันร้ายในวัยเด็กแต่ทุกท่านครับ ชายคนนี้คือคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและอิทธิพลด้านบวกให้กับคนทั้งโลกได้ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีครับที่เราจะมาถอดบทเรียนจากผู้ชายคนนี้กันเดวิดกอกกินส์ชายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกบูลลี่ครั้งหนึ่งเคยเจอฝันร้ายในวัยเด็กแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยการควบคุมจิตใจและ,ะเผชิญหน้าต่อความยากลำบากอย่างที่คุณผู้ฟังได้เห็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ชายคนนี้คือ อดีต Navy Seal ส,สหรัฐครับผมจะเล่าเรื่องราวบางอย่างที่เขาได้เจอและผมบอกเลยว่าการฝึกในหน่วยรบพิเศษไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอะไรก็ตามต่อให้คุณจะคิดว่าตัวเองแข็งแรงขนาดไหนคุณจะรู้สึกว่าคุณเตรียมตัวไปไม่พอต่อให้คุณคิดว่าคุณจะแข็งแรงคุณจะทอะหดขนาดไหนแต่เมื่อคุณได้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรคุณจะรู้เลยว่าช่วงเวลาที่ทอหดจริงๆในชีวิต มันจะเป็นอย่างไรผมอาจจะบอกได้แค่นี้ครับเรามาดูกันว,ว่าวัยเด็กของคุณกอกินส์เขาเจอกับอะไรบ้างเขาถึงได้มาเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกจนถึงตอนนี้ในวัยเด็กของคุณกอกินส์ครับเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นอย่างคนอื่นด้วยความที่คุณกอกินส์ครับเกิดอยู่ในครอบครัวผิวสีแน่นอนในสหรัฐอเมริกาการเหยียดสีผิวเนี่ยสูงมากโดยเฉพาะในช่วงนั้น ในวัยเด็กของเขาเขาจะต้องเจอกับคุณพ่อที่ติดสุราและด่าทอเหยียดยามตัวเขาครับรวมทั้งฐานะครอบครัวที่ยากจนในชนบทอเมริกาการถูกเหยียดสีผิวอย่างรุนแรงซึ่งสิ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจะเจอแต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยหากพูดกันตามตรงครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไม่ได้มีแปลไทยในช่วงเวลาที่ผมได้อ่านผมรู้สึกเลยว่ามันยากมากในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรค ซึ่งเป็นสิ่งที่เขามีมาตั้งแต่เกิดอุปสรรคเหล่านั้นครับในตอนเด็กๆคุณกอกกินส์เขาคิดว่าชีวิตนี้คงไปไหนได้ไม่ไกลและถูกกาหนดให้มีชีวิตที่ตกต่ําและยากจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่คือความสิ้นหวังของเขาในวัยเด็กครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งของผู้ชายคนนี้ก็คือคุณกอกกินส์ครับได้ท้าทายโอกาสทั้งหมดด้วยความมีวินัยในตัวเองความทรหดทางจิตใจและการทํางานหนักไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตจะยากขนาดไหนก็ตามแต่สงครามที่ต่อสู้ด้วยยากที่สุด คือสงครามในใจของเขาครับนี่คือสิ่งที่คุณกอกกินสพยายามจะเอาชนะมาทั้งชีวิตจนในตอนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะใช้คำว่ามีวินัยมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเลยก็ได้ตอนนี้หากผมพูดเครดิตของเขาๆก็คือเขาคืออดีตหน่วยรพิเศษในวิซิลและมีโอกาสได้รับการทดสอบเข้า Delta Force ครับ Delta Force อาจจะบอกได้ว่าเป็นหน่วยรพิเศษที่เป็นเทียรวว์1ของโลกเลยก็ว่าได้เขามีโอกาสได้ไปทดสอบและถ้าหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไ,ดไปเซิร์ชชื่อของผู้ชายคนนี้บนอินเทอร์เน็ตจะมีเรื่องราวหนึ่งก็คือคุณเดวิดกอกกินส์ครับ ตัดส,สินใจวิ่ง100ไมล์เพื่อที่จะระดมทุนเข้าให้กับมูลนิธิของทหารพันศึกซึ่งในการวิ่งครั้งนั้นครับเขาไม่ได้เตรียมตัวแต่เขาอยากที่จะระดมทุนให้กับเพื่อนทหารของเขาที่เจอกับอุบัติเหตุเจอภัยร้ายจากสงครามการวิ่งครั้งนั้นครับทำให้คุณเดวิดกอกกินสไตพังเท้าเป็นแผลสาหัสแต่ที่มันพีก,ก็คือ เขาวิ่งจนจบครับถึงแม้ร่างกายเขาจะไม่ได้พร้อมเลยดังนั้นครับผมสรุปได้เลยว่าหนังสือ Can't hurt me ของโคน์กอร์กินส์ครับจะมาแบ่งปันเรื่องราวอันเหลือเชื่อของผู้ชายคนนี้เขาจะเปิดเผยเส้นทางที่เราสามารถเดินตามเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดไม่ว่าคุณผู้ฟังจะกลัวอะไรก็ตามเมื่อคุณเจอกับผู้ชายคนนี้ความกลัวจะหายไปหมดเลยบทเรียนในวันนี้ครับผมได้เอามาเป็นหัวข้อมันจะเป็นปรัชญ,ญาในการเอาชนะเกมที่ชื่อว่าชีวิตครับ ชีวิตที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ถูกสร้างง่ายๆชีวิตจะเล่นจนคุณล้มครั้งแล้วครั้งเล่าในเอพิโซดนี้คือเรื่องราวที่จะทําให้คุณผู้ฟังลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับเกมนี้อย่างสง่างามครับเรามาเริ่มกันเลยบทเรียนข้อที่1ผมจะเอาหัวข้อที่คุณกอกินให้ความสําคัญสูงที่สุดมาไว้หัวข้อแรก It doesn't always go your way สิ่งต่างๆในชีวิตไม่ว่าคุณจะมีความฝันอะไรก็ตามมันมักจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณฝันครับ นี่คือชีวิตครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนจะต้องเคยเจอกับความผิดหวังในชีวิตซึ่งคุณกอกินส์บอกเลยว่านั่นแหละคือเรื่องปกตินั่นแหละคือเหตุผลที่ชีวิตได้สร้างเราขึ้นมาชีวิตจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการเสมอไปดังนั้นถ้าคุณเริ่มคิดว่าทุกอย่างที่คุณฝันจะต้องเป็นจริงไปเสียหมดคุณกําลังเพ้อฝันครับคุณต้องพบกับความผิดหวังแน่ๆครับ นี่คือสิ่งที่คุณกอกกินจะพูดเสมอคุณจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยแต่จริงๆแล้วมันมีปรัชญาบางอย่างที่คุณสามารถค้นหาได้คืออะไรคุณกอกกินบอกว่าเขาเองเป็นคนหนึ่งที่เจอกับความล้มเหลวหนักมากครับเดี๋ยวเขาเจออะไรบ้างเนี๋ยผมจะเล่าให้ฟังอีกทีแต่เขาบอกว่าทุกๆครั้งที่ตัวเขาหรือใครก็ตามล้มเหลวมันคือโอกาสครับมันคือโอกาสที่คุณต้องมองให้เห็นเพราะแทนที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณสมควรจะได้รับคุณจําเป็นต้องค้นหาว่า ในความล้มเหลวครั้งนั้นมีโอกาสอะไรบ้างที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดได้บ้างเพราะความสําเร็จสอนคุณไม่ค่อยได้ครับแต่ความล้มเหลวให้บทเรียนกับเราได้ชัดเจนเสมอในช่วงแรกของหนังสือครับคุณเดวิดกอรกินส์เขาเล่าว่าในตอนที่เขาเข้าไปในน a ว y ซิลเนี่ยเขาเจออะไรบ้างคือผมต้องบอกก่อนว่าในหลักสูตรรบพิเศษครับถ้าคุณเรียนจบในรอบเดียวถือจะถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากแต่ถ้าคุณเรียนรอบแรกแล้วไม่จบคุณมารีมารีลันใหม่รอบที่2 มารีรันใหม่รอบที่3มันจะเป็นอะไรที่ทั้งเหนื่อยแล้วก็เสียเวลามากผมจะเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตร Navy Seal นะครับแต่ชื่อจริงๆของไทยก็จะเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมถ้าเป็นของต่างชาติก็คือ But สครับ Basic Underwater Demolition แต่ผมจะเรียกว่า Navy Seal แล้วกันคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆสิ่งที่ถูกพูดถึงในหลักสูตรนี้ก็คือสัปดาห์นรกหรือ Hell Week ครับใน1สัปดาห์นั้นถ้าหากเป็นสัปดาห์นรกคุณจะถูกฝึกไม่ได้นอนถูกฝึกตลอดเวลาคุณจะต้องเจอกับความหนาวเหน็บ ของทะเลนั่นคือสัปดาห์นรกครับซึ่งหากคุณฝึกจบสัปดาห์นรกไม่ได้หมายความว่าคุณจบหลักสูตรนะครับคุณก็จะต้องฝึกต่อแต่สิ่งที่พี่ของคุณเดวิดกอกกินส์ก็คือคุณเดวิดกอกกินครับจบสัปดาห์นรกทั้ง2ครั้งครับแต่เขาไม่ได้จบหลักสูตรเขาเลยต้องมาฝึกครั้งที่3นั่นหมายความว่าคุณเดวิดกอกกินเจอกับสัปดาห์นรก3ครั้งครับสครั้งถือว่าหนักมากนะครับคือในหลักสูตรลบพิเศษอย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณเรียนจบในครั้งเดียวก็คือจบเลยเอาทีเดียวจบ แต่ถ้ามันไม่จบคุณจะต้องมาต่อซึ่งผมจะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพในหลักสูตรในวิซีคร่าวๆก็คือทุกทกที่ที่คุณไปในสัปดาห์ลกจะมีเรือยางอยู่บนหัวซึ่งมันหนักมากคุณต้องวิ่งต้องแบกเรือบางทีคุณก็แบกซุงข้ามคลื่นทะเลบางทีคุณพายเรือเรือไม่ไปเพราะวคลื่นแรงตอนที่ผมฝึกหลักสูตรคอมมานโดในภาคทะเลเนี่ยสิ่งที่มันยากที่สุดในการพายเรือก็คือในช่วงกลางทะเลคลื่นมันจะแรงครับแล้วออกแรงเท่าไหร่เรือก็ไม่ไป ถ้าไม่มีเทคนิคถ้าคนในทีมไม่ทําด้วยความสามัคคีเรือมันจะไม่ไผ่ครับแลวคุณจะเสียแรงฟรีคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากหรือตอนที่คุณอยู่บนโบกครับหากคุณฝึกหลักสูตรเนวีซิลครูฝึกจะให้คุณลงไปแช่น้ําซึ่งอุณหภูมิต่ํามากคุณผู้ฟังยังจําช่วงเวลาที่คุณไปแช่น้ําเย็นได้ไหมครับทรมานไหมครับผมจําได้ว่าตอนที่ผมต้องไปแช่น้ําเย็นเนี่ยมันทรมานมากครับไม่มีใครมาตะโกนด่าคุณไม่มีใครมาทําโทษคุณแต่มันคือช่วงเวลาที่ โคตรทรมานเลยครับในการแช่น้ําเย็นซึ่งในฝั่งตะวันตกแน่นอนอุณหภูมิเขาต่ําบ้านเขาหนาวนักเรียนที่อยู่ในหลักสูตรครับจะต้องวิ่งไปแช่น้ํากลับขึ้นมาวิ่งให้เหงื่อออกแล้วกลับไปแช่น้ําใหม่โดยไม่รู้ว่าต้องทําไปอีกเท่าไหร่และนี่คือสิ่งที่คุณเดวิดกอกกินส์เจอและที่สําคัญก็คือในการฝึกครับหากคุณฝึกในหลักสูตรในวิซิลสถานที่หรือภูมิประเทศที่คุณอยู่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นทะเลหากผมพูดถึงทะเลหรือชายหาดมันจะมีทรายครับ ซึ่งทุกๆครั้งที่ตัวเราเปียกแล้วเราไปคลุกทรายเนี่ยทรายมันจะบาดผิวเราซึ่งมันทรมานมากเมื่อคุณผู้ฟังจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามจะมีทรายมาคอยบาดตัวอยู่ตลอดเวลาและในระหว่างการฝึกแรงกดดันมหาศาลครูฝึกจะตะโกนใส่คุณคุณจะถูกทรายบาดผิวทุกอย่างดูวุ่นวายแต่สิ่งที่มันยากที่สุดคือตอนที่พวกเขาต้องแช่น้ําเย็นครับคุณเดฟิดกอร์กินส์บอกว่าในช่วงเวลาที่เขาจําเป็นจะต้องไปแช่น้ําทะเลทุกอย่างเงียบสงบไม่มีครูฝึกมาตะโกนใส่ แต่นั่นคือช่วงที่ทรมานที่สุดครับผมบอกเลยว่านั่นคือช่วงที่ทรมานจริงๆความเย็นจากน้าจะกัดกร่อนทุกความทรดที่คุณมีอย่างง่ายดายครับดังนั้นหากให้ผมสรุปหลักสูตรลพิเศษก็คือจะม,มันจะมีคําพูดหนึ่งครับว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวไปฝึกดีขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อคุณไปอยู่ในหลักสูตรคุณจะรู้สึกว่าคุณเตรียมตัวไปไม่พอเพราะมันไม่พอจริงๆครับแต่ท้ายที่สุดครับคุณเดฟิดกอกกินส์ก็จบหลักสูตรบัตส์หรือนักทำลายใต้น้ำจิ๋โจมในครั้งที่3ซึ่ง เป็นช่วงเวลาที่เขารู้ว่าขีดจํากัดจริงๆของมนุษย์เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้เขาเลยได้บทเรียนหนึ่งก็คือในชีวิตของเราถ้าเราไม่ผลักดันตัวเองไปให้สุดคุณจะคิดว่าคุณมีขีดจํากัดแค่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วคุณไปได้ไกลกว่านั้นอยู่ที่ว่าคุณเต็มใจที่จะผลักดันตัวเองขนาดไหนครับดังนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังลองดูความฝันตัวเองไม่ว่าตอนนี้ท่านจะมีความฝันอะไรแน่นอนคุณจะเจออุปสรรคคุณจะมีช่วงเวลาที่ล้มเหลวแน่แน แต่คุณจะผลักตัวเองไปให้ไกลกว่านั้นหรือเปล่าสมองของเราจะบอกว่าเฮ้ยมันท้ออ่ะมันเหนื่อยทําไปแล้วมันก็ล้มเหลวทําไปแล้วมันก็เสี่ยงนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเอาชนะครับนี่จึงไปเหตุผลได้ว่าทําไมสิ่งที่คุณคาดหวังมันมักจะไม่เป็นไปตามที่คุณหวังและท้ายี่สุดครับบทเรียนข้อแรกคุณกอกินได้ให้บทเรียนกับเราว่าความล้มเหลวที่เขาเจอทําให้เขาได้เป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมความล้มเหลวจึงถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่อุปสรรค ที่กดคุณให้ต่ําลงมันเป็นสิ่งจําเป็นครับความล้มเหลวคือสิ่งที่จําเป็นคุณจะต้องพัฒนาความทนทานและความแกล่งทางใจเพื่อเอาชนะอุปสรรคครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อที่2ครับบทเรียนข้อแรกเรารู้แล้วว่าชีวิตบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณจะต้องเอาชนะให้ได้สําหรับข้อที่2จะเกี่ยวข้องกับข้อแรก the 4 0 r percent rule ครับกฎ40%กฎ40%คืออะไรคุณเดฟิดกอกกินส์ก็บอกว่า ในทุกๆครั้งที่คุณทําอะไรก็ตามเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มเหนื่อยแล้วคุณเริ่มหมดพลังซึ่งจริงๆแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่คุณใช้พลังงานไปเพียงแค่40%เท่านั้นเองครับคุณยังไม่ได้เจอศักยภาพสูงสุดของตัวเองเลยคุณกอลกินส์เขาได้เขียนว่าในหนังสือว่าส่วนใหญ่เราใช้ความสามารถแค่40%เมื่อคุณใช้พลังงานถึง40%ครับสมองของคุณจะบอกว่าคุณเหนื่อย คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถไปต่อได้อีกล่างกายคุณก็จะชัดดาวน์คุณก็จะไปหาเวลาพักผ่อนไปกินของอร่อยไปทำอะไรที่มันส่งผลเสียในระยะยาวแต่นั่นแหละครับมันจะทำให้คุณมีศักยภาพเพียงแค่40%เท่านั้นถ้าคุณไม่ผลักดันตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วตัวคุณมีศักยภาพมากกว่านั้นดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็น best s e l ์ของตัวเองครับคุณต้องเอาชนะกำแพง40%ให้ได้ครับดังนั้นสรุปหัวข้อนี้ก็คือ เมื่อใดที่คุณผู้ฟังเริ่มรู้สึกว่าคุณเหนื่อยจนไปต่อไม่ได้นั่นคือ40%ครับอย่าหยุดเมื่อคุณเหนื่อยแต่ให้หยุดเมื่อคุณทำสำเร็จผมชอบโค้ดนี้มากเลยที่เขาได้เขียนในหนังสือ Don't stop when you are tired Stop when you are done อย่าหยุดเวลาที่คุณเหนื่อยอย่าหยุดเวลาที่คุณกลัวแต่ให้หยุดเวลาที่คุณประสบความสำเร็จหรือทำ task นั้นสำเร็จแล้วจริงๆครับบทเรียนข้อที่3าครับผมชอบบทเรียนนี้ Forget the quick fixes อย่าสนใจพวกแฮกไฟล์อย่าสนใจที่จะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายความสำเร็จปเป็นเรื่องยากครับคุณผู้ฟังการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรมันเป็นเรื่องยากเพราะอะไรคุณเด <ใน S 2> ฟิดกอกกินส์เขาบอกว่าวัฒนธรรมของมนุษย์รุ่นใหม่ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วถ้าคุณผู้ฟังไปเปิดในโซเชียลมีเดียก็จะเห็นการประสบความสําเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นการมิสซิกแพคภายใน,นส1สัปดาห์การทำไลฟ์แ h a ต่างต่างแต่จริงๆแล้วเคล็ดลับชีวิตหรือไลฟ์แ c k มันคือเรื่องโกหกครับหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าโลกนี้ไม่มีมิราเคิลโมเมนต์ความสําเร็จในโลกนี้ไม่มีทางลัดครับไม่มีทางลัดเลยความสําเร็จในชั่วข้ามคืนคือเรื่องโกหกและเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทําเพราะความสําเร็จนั้นมันจะหายไปในชั่วข้ามคืนเหมือนกันทั้งหมดนี้มันจึงเป็นเหตุผลทด่ว่าทําไมคุณถึงต้องเข้มงวดคุณถึงต้องมีวินัยกับตัวเองเพราะการตัดสินใจแต่ละครั้งคือตัวชีวัดอนาคตครับ ในตอนเชา้าคุณผู้ฟังตื่นมาคุณเลือกที่จะถ่ายโทรศัพท์หรือเลือกที่จะไปออกกําลังกายเลือกที่จะหยิบหนังสือมาอ่านการเลือกตัวเลือกเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ส่งผลกับอนาคตครับในวันแรกในวันสองวันแรกคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่ามันทําได้ง่ายแต่พอเวลาผ่านไปเดือน2เดือนคุณผู้ฟังจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีแรงต้านบางอย่างคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันยากมากเลยที่จะออกกําลังกายให้มันสม่ําเสมอจะดูแลตัวเองจะเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติม การทําให้สม่ําเสมอคือกุญแจครับนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมชอบตรงนี้ที่ทางทีมงานได้แปลมาให้ก็คือระวังความสําเร็จที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปย่อมพังทลายได้อย่างง่ายดายหากวันนี้ความสําเร็จของคุณผู้ฟังคือเงิน10บล้านถ้าหากคุณผู้ฟังได้เงิน10บล้านมาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะรักษาเงิน10บล้านนั้นไว้ได้ครับคุณผู้ฟังแน่ใจหรือเปล่าครับหากคุณลดน้าหนักด้วยวิธีรัด คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าตัวเลขน้ำหนักนั้นจะอยู่กับคุณตลอดไปหากตอนนี้คุณต้องการทักษะควบคุมจิตใจอย่าตกหลุมพรางของการทำไลฟ์แฮกครับอย่าคิดว่าความสำเร็จมันง่ายความสำเร็จมันไม่ง่ายเพราะมันยากเลยแหละครับเราถึงต้องทำคุณต้องเรียนรู้วิธีควบคุมความสามารถคุณต้องรู้วิธีทำงานหนักทำงานให้ฉลาดคุณต้องรู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่คุณหลงไหลทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องค้นหา ด้วยตัวเองครับท้ายที่สุดแล้วทุกๆช่วงในชีวิตคุณทําสงครามกับความคิดของตัวเองอยู่เสมอและคุณจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดโผมชอบบทเรียนนี้มากเลยบทเรียนข้อที่4ครับ No one is going to help you ในโลกนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้สักคนเดียวนอกจากตัวท่านเองเพราะอะไรถ้าหากคุณต้องการอะไรคุณต้องไปตามหามันอย่ารอให้คนอื่นให้โอกาสคุณอย่ารอให้ใครก็ตามมายื่นความสําเร็จให้คุณคุณต้องเป็นคนไปหาความสําเร็จ ด้วยตัวเองครับหากคุณผู้ฟังยังจําหนังสือน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20ได้มันจะมีโค้ดหนึ่งที่ผมเขียนไว้ในหน้าปกก็คืออย่ารอความสําเร็จจากใครเพราะถ้าวันนี้คุณรอคุณผู้ฟังแน่ใจหรือเปล่าว่าวันพรุ่งนี้คุณจะไม่ต้องรอหากวันนี้คุณผู้ฟังยังบอกว่าตัวเองยังไม่พร้อมและคุณก็รอคุณผู้ฟังแน่ใจหรือเปล่าว่าวันพรุ่งนี้คุณจะพร้อมไม่มีวันครับ ถ้าเราไม่ลงมือทําเราจะไม่มีวันที่พร้อมเลยดังนั้นในหัวข้อนี้ครับอย่ารอให้ตัวเองพร้อมและลงมือทําอย่ารอความสําเร็จจากใครเราทุกคนมีความฝันครับคุณผู้ฟังทุกคนมีความฝันแน่ๆแต่ข้ออ้างที่มักจะผุดขึ้นมาก็คือรอก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยซึ่งวันที่พร้อมจริงๆมันก็จะไม่มาถึงดังนั้นคุณเดวเวกอกกินส์เขาบอกเลยว่าหากวันนี้พวกเขาอย่างรอเขาก็จะยังรอต่อไปเรื่อยๆและพวกเขาก็จะบ่นว่าทําไมชีวิตไม่ไปไหนเลยนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็น ดังนั้นหากเป็นความฝันของคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังจะต้องไม่รอคุณผู้ฟังจะลงมือทําตั้งแต่วินาทีนี้ผมชอบคนนี้เขาชวนให้คิดมากเลยคุณผู้ฟังลองคิดตาม if you wait you'll be waiting until you are on your death bed if you don't take action ถ้าคุณรอถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณจะต้องรอจนกระทั่งตัวคุณนอนตายอยู่บนเตียงครับผมชอบคนนี้มากผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อที่5ครับ c a l l e s s your mind จงเป็นนายเหนือจิตใจของตัวเองจิตใจคือสิ่งที่ยากที่สุดที่จะเอาชนะครับหากคุณบุกไฟยังจำหนังสือ s e l f aware l e a d e r ได้คนที่นำได้ยากที่สุดคือใครครับตัวเราเองใช่ไหมครับนี่คือคนที่นำได้ยากที่สุดแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรสู้ได้ยากไปกว่าจิตใจของเราเองนี่คือความจริงที่ใช้ได้ตลอดชีวิตครับทุกๆครั้งที่คุณคิดว่าคุณกำลังเจอขีดจำกัดของตัวเองจิตใจจะส่งสัญญาณให้คุณยอมแพ้เสมอตอนที่คุณก็กินอยู่ในหลักสูตรรบพิเศษ นี่คือกำแพงที่ท้าทายครับตอนที่ผมเรียนอยู่นี่ก็เป็นกำแพงที่ท้าทายมากร่างกายของเราไปไหวแต่จิตใจของเราจะบอกให้เราหยุดครับนั่นคือสิ่งที่อันตรายมากเราจะต้องเอาชนะจิตใจของตัวเองให้ได้ครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อใดก็ตามที่คุณไปสั่นระครังยอมแพ้คุณจะเป็นแค่คนธรรมดาแต่ที่สําคัญก็คือเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นคนธรรมดาครับเมื่อคุณฝืนขีดจํากัดของตัวเองทีละนิดทีละนิดคุณจะเริ่มถามตัวเองแล้วว่า ขีดจำกัดของเราจริงๆมันอยู่ที่ไหนหรือมันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ผมฝึกอยู่ในหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษครับผมเองก็เคยคิดว่าขีดจำกัดของผมอยู่เท่านี้ผมอาจจะเป็นคนที่วิ่งได้ประมาณนี้ว่ายน้ําได้ประมาณนี้แต่พออยู่ในหลักสูตรเริ่มผลักดันขีดจำกัดของตัวเองไปเรื่อยๆตัวเองตัวผมเองก็เริ่มดูแล้วว่าเอ้ยแท้จริงแล้วขีดจำกัดของเรามันอาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะเมื่อเราพยายามฝืนไปทีละนิดทีละนิดร่างกายของเราสมองของเราจะเริ่มปรับตัวครับ เราจะเริ่มเป็นคนที่เก่งขึ้นเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราผลักดันไปได้ไกลมากขึ้นนี่คือความมหัศจรรย์ของมนุษย์ครับดังนั้นผมว่ามันจะเป็นเรื่องเสียดายถ้าชีวิตของเราไม่ได้ใช้ความมหัศจรรย์นั้นเลยหากชีวิตเราไม่เคยผลักดันตัวเองไปให้ไกลกว่าขีดจำกัดผมว่าผมเสียดายพลังนั้นครับบทเรียนข้อที่6ครับ Progress is motivating ความก้าวหน้าถือเป็นแรงจูงใจที่สำคัญไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำอะไรก็ตาม คุณต้องก้าวหน้าวันละ1%นึครับนี่คือคีย์ที่สําคัญเลยความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตเป็นเชื้อเพลิงให้กับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าดูถูกความสําเร็จเล็กๆครับเช่นอะไรสมมุติในตอนเช้าคุณผู้ฟังตื่นมาคุณผู้ฟังเก็บที่นอนนั่นก็คือความสําเร็จเล็กๆที่คุณควรภูมิใจคุณผู้ฟังตื่นเช้ามาคุณผู้ฟังไปออกกําลังกายนั่นคือความสําเร็จที่คุณควรภูมิใจมากๆเพราะการออกกําลังกายตอนเช้ามันยากครับทุกวันนี้ผมเองก็ไม่ได้อยากออกกําลังกายแต่ผมต้องทําครับ ซึ่งทุกๆครั้งที่ผมทําผมรู้สึกว่านั่นคือชัยชนะเล็กๆที่เอาไปต่อยอดกับชัยชนะในด้านอื่นๆผมชอบส่วนหนึ่งที่คุณคอกกินส์เขาได้เผยแผ่ให้ทุกคนก็คืออย่าดูถูกชัยชนะเล็กๆเด็ดขาดครับเพียงแค่ท่านตื่นเช้ากว่าคนอื่นนั่นก็เป็นความสําเร็จคุณมีเวลามากขึ้นคุณเริ่มอยากใช้เวลาที่สมองปลอดป่งไปกับการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองคุณเริ่มเก็บที่นอนคุณเริ่มอ่านหนังสือ นี่คือชัยชนะเล็กๆที่คุณต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาครับเพราะถ้าคุณไม่ฝึกให้มันสม่ำเสมอคุณจะเจอเลสินเนสหรือความขี้เกียจเข้ามาเล่นงานอย่ามองหาเส้นชัยในเกมนี้นะครับเพราะมันไม่มีคุณจะต้องทำไปตลอดชีวิตและเมื่อใดก็ตามเมื่อท่านหยุดทำมันหมายความว่าท่านกำลังปล่อยให้จิตใจที่ขี้เกียจมาครอบงำหากคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จอย่าดูถูกชัยชนะเล็กๆตัวเลือกที่คุณเลือกในแต่ละวันมีอิทธิพลต่อตัวท่านในอนาคตครับ บทเรียนข้อที่เครับ be a warrior จงเป็นนักรบเสมอผมชอบตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เขาเขียนก็คือเฮราคริสตุสครับนักปรัชญาคนหนึ่งที่เกิดมาในอาณาจักรเปอร์เซียเขาได้เขียนถึงผู้ชายที่ไปอยู่ในสนามรบว่า <c oughs> จากทหารทุกๆ100คนจะมี10คนที่ไม่ควรเป็นทหารส่วน80คนจะเป็นเป้าหมายของศัตรูอาจจะพอรบได้แต่ก็ไม่ได้เก่งจะเหลือแค่9คนที่เป็นนักสู้เป็นนักรบ 9้าคนนี้จะสามารถต่อกรกับฝ่ายตรงข้ามได้แต่จะมีอีกแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นนักรบตัวจริงครับฉะนั้นแล้วจงผลักดันให้ตัวเองเป็นนักรบหนึ่งคนคนนั้นจงเป็นนักรบตัวจริงเสมอในสนามรบไม่ว่าจะอยู่ในเกมไหนก็ตามคุณสามารถเป็นหนึ่งคนคนนั้นได้อย่าเป็นค่าเฉลีย่ยอย่าเป็นตามคนส่วนใหญ่คุณไปได้ไกลกว่าที่ตัวคุณคิดความจริงก็คือโลกนี้จะมีโอกาสให้คุณได้ฝึกตัวเองเป็นหนึ่งในร้อยคนนั้นเสมอครับ บทเรียนข้อที่8ครับ life is suffering ชีวิตคือความเจ็บปวดครับหากให้ผมสรุปเกี่ยวกับปรัชญ,ญาการใช้ชีวิตของคุณเดวิดกอกกินส์ก็คือชีวิตมันคือความเจ็บปวดครับชีวิตของเดวิดกอกกินส์เจ็บปวดเยอะมากและคุณผู้ฟังเชื่อไหมต่อให้เขาจะประสบความสําเร็จมาถึงจุดนี้แต่เขาก็ยังพยายามผลักดันให้ตัวเองไปเจอความเจ็บปวดเขาพยายามออกกําลังกายแบบต้องต้องใช้คําว่าบ้าระห่ำมากซึ่งผมเองยังไม่เคยไปถึงจุดนั้นเลยด้วยซ้ํา แต่สิ่งที่เขาสอนพวกเราก็คือชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันมีทั้งความเจ็บปวดความโศกเศร้าความอับยศ์บางครั้งคุณจะต้องสูญเสียในสิ่งที่คุณรักมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นั่นคือชีวิตบางทีคุณอาจจะต้องพบกับความตายด้วยซ้ําแต่ชีวิตมีขึ้นมีลงตัวคุณต่างหากต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความทุกนี้ถ้าคุณต่อต้านนั่นหมายความว่าคุณกําลังทําให้ตัวเองเจ็บปวดมากขึ้นครับจงอบกอดและทําใจให้สบายกับความเจ็บปวด เพราะ life is suffering เพราะชีวิตมันคือความเจ็บปวดครับจงใช้มันเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตเส้นทางที่คุณเดินไปไม่ว่าจะเป็นความฝันอะไรก็ตามความเจ็บปวดคือเรื่องปกติแต่คุณเติบโตจากจุดนั้นอย่ากกลัวความเจ็บปวดอย่ากกลัวความล้มเหลวนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Can't Hurt ื e ของคุณเดวิดกอร์กินส์ที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังผมใช้เวลาอ่านนานพอสมควรครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในบ้านเรายังไม่ได้เอามาแปล ผมชอบคอนเซปต์ของหนังสือเล่มน,นี้มากเลยตอนแรกคุณผู้ฟังบางท่านก็เริ่มแนะนาหนังสือเล่มน,นี้มาด้วยความที่ตัวผมเองก็เป็นอดีตรบพิเศษเหมือนกันผมก็เลยสนใจเรื่องราวของผู้ชายคนนี้การฝึกของเขาค่อนข้างโหดครับแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ฝึกได้ยากที่สุดและเอาชนะได้ยากที่สุดก็หนีไม่พ้นจิตใจของเราเมื่อเราเป็นนายเหนือจิตใจของเราได้นั่นคือประตูบานใหญ่มากที่คุณจะไปเจอโอกาสอื่นๆจงเอาชนะสงครามที่อยู่ในตัวคนให้ได้ครับ นี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังนะครับหากคุณผู้ฟังฟังหมกตัวนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่าน,นี้หรืออยากอ่านหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จากเดอะไลบ์บริช o p นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้และอยากให้ทุกท่านได้อ่านสักครั้งในชีวิตหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ผ่านการฟังครับฟังออดิโอบุ๊กภาษาต่างประเทศ คุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel l ในราคาส่วนลดนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเด e l i b ไลบรและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ